แมวหายทํายังไงดีน้องแมวเนี่ยเป็นยอดนักสํารวจนะครับเมื่อมีการย้ายบ้านเปลี่ยนที่อยู่เนี่ยควรจะขังเขาไว้ประมาณ7-11วันเลยไม่อย่างนั้นนะครับเขาจะออกสํารวจไปทั่วบางครั้งสํารวจไปสํารวจมาครับกลับบ้านตัวเองไม่ถูกวิธีที่เขานิยมใช้กันมากๆนะครับก็คือการฝากแมวจรให้ช่วยตามหาน้องให้หน่อยนะฮะวิธีนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกอุ้ยไร้สาระไม่จริงหรอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าเจอน้องแมวมนนนันนัดต่อนัดแล้วครับ วิธีก็ง่ายๆครับหาน้องแมวซอยบ้านหรอกเป็นแมวจรนะครับแล้วก็บอกเขาไปว่าเอ้ยน้องแมวชื่อน้องส้มนะน้องนู่นน้องนี่นะครับลักษณะเป็นแมวดําแมวขาวแมวอะไรเทากว่าเขาไปนะครับบอกว่าเออบ้านอยู่ตรงนั้นนะถ้าเจอช่วยตามกลับมาให้หน่อยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายๆตัวนะครับซึ่งกลับมาบ้านเอา้าวันสองวันน้องแมวเราอ่ะกลับมาบ้านแล้วนะครับไม่หนึ่งก็คือน้องแมวเขาหาทางกลับบ้านเองได้หรืออย่างที่2นะครับก็คือ แมวจรช่วยเอาไว้อันที่ก็คือยังถกเถียงกันอยู่นะครับเราต้องแมวบ้านคุณเคยหายหรือเปล่าครับคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับใช้วิธีอะไรก็บอกได้ที่คอมเมนต์นะครับ